เอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนครับไปดูเกม Ragnarok Origin ครับซึ่งคอนเทนต์นี้ผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์นะครับข้อมูลสําคัญสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เล่น CBT และคนไหนที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม CBT หรือโค้ดเบต้านั่นเองครับซึ่งตัวเกมจะเปิดจริงในวันที่6เมษายนเดือนหน้านั่นเองครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในเกมเปิดวันแรกเราเนี่ยจำเป็นต้องรู้ฟังก์ชันต่างๆของตัวเกมครับและระบบคอนเทนต์ของเกมครับว่ามีอะไร1วันเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เลเวลตัวเองนะครับและก็ดาเมจ CP ตัวเองหาของมาอัพตัวละครครับเพื่อที่จะเล่นง่ายที่สุดครับผมเพื่อนๆที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอย่างเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงค์ตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จำนวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจำนวนเงินเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วและสำหรับแพ็คเกมใหม่ล่าสุดครับตอนนี้ก็มีแพ็คทาง Over Top Up จัดให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับทางด้านขวามือเนี่ยก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับ Over Top Up ครับอื่นเลยครับหัวข้อแรกผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูเรื่องของระบบสำหรับระบบฟาร์มครับเพื่อนๆกดติ๊กเข้ามาตรงนี้ครับพอเรากดติ๊กเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่2ฝั่งนะฝั่งขวาก็จะเป็นในเรื่องของเวลาในการฟาร์มหรือ Battle Time นั่นเองครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ Fairy Basing หรือเรื่องราวของการฟาร์มแล้วให้เกิดอัตราดรอปคูณ6นั่นเองครับเรามาดูฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็คือ1วันเราจะมีอยู่150นาทีครับในการฟาร์มถ้าหมดแล้วนะครับถ้าเราไปฟาร์มต่อเนี่ยเราจะได้ EP และจ็อบครับอย่างละ1หน่วยนั่นเองที่5ของทุกวันครับจะเกิดการรีเซิร์ฟนะครับค่า150นาทีเนี่ยก็จะรีกลับมาให้เราใหม่ครับและถ้าเราฟาร์มไม่หมด1วันนะครับระบบจะเก็บ EP ครับให้เราเป็นวันถัดไปอย่างเช่นค่าตัวเลขที่อยู่ข้างล่างครับ Base EP และ Job EP ครับมันคือค่า EP ที่เราฟาร์มไม่หมดใน1วันนั่นเองมาด้านทางขวามือครับคือการเปิด Fairy Basing ครับอัตราดรอปคูณ6ถ้าเราเปิดใช้งานครับทางด้านขวามือก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับ2 อย่างนี้จะทำงานไม่พร้อมกันนะครับและค่า Basing ครับที่เราสามารถเก็บสะสมได้เราสามารถเก็บสะสมได้จากค่า Active 100แต้มต่อวันครับค่า Active 100แต้มหามาจากไหนก็คือได้จากค่า Event นั่นเองครับอยู่ข้างล่างครับผมข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นค่า Active ที่เราทำกิจกรรมอีเวนต์ต่อวันครับพอเราเก็บสะสม100เนี่ยเราจะได้มาอยู่ที่30นาทีต่อวันครับผมเราสามารถเก็บสะสมได้210นาทีและหลักการฟาร์มครับเราสามารถเร่งเวลาฟาร์มได้โดยการใช้ลูกอมแพลทินัมบัตเทิลครับอย่างเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับผมพอเรากดใช้เนี่ยเราจะลดเวลาในการฟาร์มจาก150นาทีเนี่ยเหลืออยู่ที่1ชั่วโมงนะครับตัวที่ช่วยลดเวลาครับและก็เราจะได้ EP นะครับในการรับเนี่ยเป็นคูณนะครับตามอัตราที่เราสามารถคราฟได้นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าเราจะทำการคราฟครับให้เรากดอย่างนี้ครับผมเราสามารถคราฟลูกอมตามระดับได้นะครับผมและลูกอมอีกชนิดหนึ่งก็คือลูกอมเม็ดสีส้มแบบนี้ครับมันคือซูเปอร์ลักกี้แคนดิ้งครับเป็นลูกอมที่มันสามารถช่วยให้เรานะครับคูณอัตราดรอปครับหมายความว่าถ้าเรานะครับดรอปของชิ้นไหนก็แล้วแต่ครับเราจะได้ของที่เป็นคูณ2เบิ้ลนั่นเองครับไม่รวมการ์ดนะครับถ้าเราดรอปการ์ดก็คือได้การ์ด1ใบนะครับผมเอาละครับกิจกรรมต่อมาที่เราจะต้องทำในต่อวันให้ได้ครับมันคือเรื่องของ Daily Quest 2 อย่างนี้ครับเราจำเป็นต้องทำต่อวันนะครับมันคืออย่างแรกก็คือเดมอนครับเควสเดมอนเนี่ยเป็นเควสที่เราสามารถเก็บของได้10ครั้งต่อวันครับถ้าเราจะเก็บครับเรากดอย่างนี้ครับผมแล้วก็เลือกแมปที่เราจะไปอย่างเช่นพอนเทล่าเวสเกตนะครับพอนเทล่าเวสเกตและก็พอนเทล่าซาวเกตครับเลือกเอาว่าเราจะไปที่ไหนมันก็จะทำการเก็บของอย่างนี้ครับ10ครั้งของที่เราได้ครับส่วนมากก็จะเป็นเซนีนะครับและก็ของที่เราเอาไว้ใช้ทำของพัฒนาตัวละครอย่างเช่นออริจินัลนะครับของที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยสามารถขายเป็นเซนีได้ครับแนะนำว่าให้เราทำทุกวันจะเป็นอะไรที่ดีมากในการพัฒนาตัวละครนั่นเองเห็นไหมครับอย่างเช่นผมเก็บเนี่ยผมก็จะได้ถุงเซนีมาครับพอเราเปิดเราก็จะได้เซนีเนาะอย่าลืมครับเกมนี้ก็คือเซนีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเกมนะครับสามารถใช้เป็นเงินในการซื้อของในตลาดเทรดได้ครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดสิ่งที่เราจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับเอาล่ะอย่างที่2ที่เราต้องทำครับก็คือการส่งแมวส่งแมวก็คือการส่งของนั่นเองเราจำเป็นต้องใช้เหรียญคอปเปอร์ครับในการซื้อของ
ให้เราซื้อของให้ครบครับจำเป็นมากๆครับโดยการใช้เหรียญเงินนะครับหรือเหรียญคอปเปอร์ที่เราหาได้จากในเกมพยายามนะครับฟาร์มให้เยอะที่สุดเพราะจำเป็นต้องใช้มากๆครับในการดึงของไปท่าต่างๆครับผมและของที่เราทำการส่งครบหมดแล้วครับเราก็มากดรับรางวัลตรงนี้ครับเราจะได้เป็นตัวเหรียญเมเดลมานะครับซึ่งตัวเหรียญเมเดลครับสามารถนำไปอัพตัวละครหรือพัฒนาตัวละครได้ครับทำให้เรานั้นสามารถเก่งขึ้นได้เมเดลก็จะใช้งานตรงนี้ครับและเราก็จะนำแต้มเมเดลที่เราได้เนี่ยมาอัพอย่างนี้ครับเพื่อเพิ่มค่าสถานะหรือเลเวลเมเดลของเราให้สูงครับยิ่งเราอัพให้สูงเท่าไหร่ครับตัวเราก็จะได้ CP และความต่อมาครับสิ่งที่เราต้องทำจริงๆก็คือเราจะได้ตั๋วมานะครับตามเลเวลของเราเลเวล20เนี่ยเราจะได้มา40ตั๋วนะครับในการทำเดลี่เควสต่อวันเลเวล30 60ตั๋วเลเวล45 80ตั๋วครับส่วนมากนะครับที่เพื่อนๆหลายคนที่เขาลงกันก็คือจะมีการลงเอเทมและก็ฟอเรสต์นะครับ2 อย่างนี้เพราะว่าถ้าเราลงแล้วนะครับเราสามารถลงกับเพื่อนได้และมันจะจบไวครับเพราะมันใช้ตั๋วเยอะนั่นเองนะครับทุกครั้งนะครับที่เราลงเนี่ยเราก็จะได้ EP แล้วก็แค่จ็อบนะครับมาในส่วนของเซนีด้วยแล้วก็เงินคัพเปอร์ด้วยแล้วก็ในตัวของเอ็มเบมเนี่ยนำไปใช้อะไรก็คือเราสามารถเข้าบริโภคได้เอ็มเบมได้ครับเอ็มเบมเนี่ยถ้าเราเก็บสะสมนะครับครบตาชิ้นละอย่างละ5นะครับเราก็จะสามารถเข้าเป็นตั๋วได้ครับเราจะสามารถลงกิจกรรมทุกวันอาทิตย์2ทุ่มครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเข้าไปเต้นกับ NPC และเราก็จะเข้าไปแลกของหรือสุ่มลอตเตอรี่ครับเราจะได้ EP เยอะมากๆในกิจกรรมทุกวันอาทิตย์2ทุ่มยิ่งเราเก็บเยอะเราก็จะมีโอกาสในการได้ของจากกิจกรรมนี้ด้วยเหมือนกันครับผมถ้าเราสามารถเก็บ Daily Quest ครบ80ตั๋วทุกวันนะครับเราก็จะมีแต้มนะครับมาสุ่มรางวัลรีวอร์ดตรงนี้ครับเป็นลัคกี้นะครับพอเรามี2ก็คือมาลุ้นของในนี้ครับถ้าเราสุ่มได้เจ้าตัวชิ้นส่วนเจมนะครับเจมเนี่ยก็จะเก็บสะสมเค้าตรงนี้ให้เราและสามารถนำมาแลกของทางด้านขวามือได้ครับในส่วนของอีเวนต์นะครับสิ่งที่จำเป็นเราต้องลงจริงๆก็คือดันเจียนนั่นเองครับมันคือดันเจียนรายวันนะครับดันเจียนรายวันเนี่ยเลเวล45ขึ้นไปครับเราจะสามารถจับตีกับเพื่อนได้ครับและลงดันเจียนดันเจียนเนี่ยจำเป็นมากๆครับที่เราจำเป็นต้องลงเพราะเราจะลงได้รายวัน2ครั้งรายสัปดาห์อยู่ที่8ครั้งครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือในตัวบูปินครับผมบูปินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญหรือวัตถุดิบสำคัญที่จะนำมาทำตัวละครครับในการคราฟของและก็แอตทริบิวต์ตัวละครนั่นเองต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องลงเนี่ยก็คือดันเจียนหอคอยนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นหอคอยแบบนี้ครับพอเราลงไปเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับเก็บสะสมหรือฟาร์มของในแต่ละด่านได้ครับถ้าวันไหนที่เราลงไม่ได้หรือลงไม่ไหวครับเราสามารถกดมารับของตรงนี้ได้ครับผมนี่เราก็จะได้ของไปทำตัวละครครับและแต้มและมันจะเป็นปัจจัยสำคัญครับยิ่งเราลงไปที่หอคอยด่านที่สูงที่สุดได้เนี่ยเราก็จะสามารถครับมาซื้อของตรงนี้ได้ครับในร้านค้ามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยปลดล็อกชั้นไหนนะครับยิ่งเราปลดล็อกชั้นทั้งสูงเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อกล่องพวกนี้ได้ซึ่งกล่องพวกนี้เป็นของที่ดีมากๆครับที่และเป็นวัตถุดิบในการทำตัวละครอย่างต่อมาครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำจริงๆนะครับก็คือในส่วนของบอส MVP ครับบอส MVP นะครับเราสามารถรับรางวัลส่วนตัวได้ครับวันละ5ครั้งซึ่งของรางวัลนั้นก็จะเป็นของที่ดีมากๆครับแล้วแต่ว่าดวงใครดวงมันนะครับในต่อวันเนี่ยถ้าเราดวงดีจริงๆเราก็สุ่มได้การ์ดเราก็สุ่มได้ประดับนะครับและถ้าใครนะครับติดอันดับท็อปจริงๆได้ MVP นะครับก็จะมีโอกาสนะได้รับของแบบนี้ครับผมได้รับของเหมือนข้างบนเนาะต่อมาครับก็คือในส่วนของการล่ามินิบอสนะครับก็จะมีกันอยู่2รูปแบบครับผมรูปแบบที่1เนี่ยก็คือการแฮกไม้บอสครับไม้บอสเราต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นพื้นหลังสีฟ้าแบบนี้ก็คืออัญเชิญมินิบอสมาครับก็ให้เรานะครับจับที่กับเพื่อนแล้วไปตีบอสได้สามารถแฮกไม้บอสได้อย่างที่2ครับก็คือเราเนี่ยจำเป็นต้องหาเองตามแมปครับผมมินิบอสเราสามารถหาได้เองตามแมปครับนี่ก็กดไปหาเลยว่าที่อยู่ตรงไหนนะครับเราก็หาตามแมปตีได้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของบางคนนะครับในการตีบอสมินิเนี่ยถ้าเราหาเองนะครับเราก็ต้องดูว่าของที่มันดรอปเนี่ยคืออะไรเพื่อตามล่าหาของให้กับตัวเองให้ตรงสายตัวเองนั่นเองครับอย่างที่3ครับสิ่งที่เราต้องลงต่อวันจริงๆก็คือในตัวอีลิทมอนเตอร์อีลิทมอนเตอร์เนี่ยก็คือหัวหน้ามอนเตอร์นั่นเองครับการที่เราจะฆ่าอีลิทมอนเตอร์ได้ครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนเหมือนกันครับ1อันดับแรกเนี่ยก็คือการหักไม้บอสเล็กนะครับไม้บอสที่เป็นพื้น
พื้นสีเขียวแบบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยตามหาในแมปเองนะครับถ้าเราตีได้นะครับ1วันเราจะตีได้5ตัวถ้าเราตีได้เนี่ยเราจะได้ EP เยอะมากๆแล้วก็ค่าจ็อบนั่นเองครับและอย่างที่3ต่อมาครับก็คือการลงหอคอยนั่นเองครับหอคอยตรงนี้ก็คือจะเป็นรายสัปดาห์นะครับเราจะลงวันไหนก็ได้วันที่เราพร้อมนะครับเพื่อหาของในแต่ละดันนะครับซึ่งถ้าเราดูของนะครับมันก็จะมีชั้นเหมือนการไต่หอคอยที่เราเคยเล่นกันนะครับผมรางวัลผ่านด่านเนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่ดีมากนะครับเพื่อนๆสามารถเช็ครางวัลต่อด่านได้ครับของทุกชิ้นนะครับเป็นของที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นสมุดการ์ดนะครับเราสามารถเลือกการ์ดได้ไม่ว่าจะเป็นสมุดการ์ดครับเราสามารถเปิดและสุ่มไอเทมนะครับหรือการ์ด1ชิ้นได้และแผ่นทองแดงครับที่เอาไว้ใช้ในการ enchantment อุปกรณ์นั่นเองอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับพอเราเลเวล60เนี่ยเราก็จำเป็นต้องทำออฟแมวนั่นเองเนาะตัวนี้ก็คือถ้าเราเก็บสะสมครบ50เหรียญครับเราสามารถไปแลกการ์ดแลกการ์ดได้เราสามารถไปแลกการ์ดฟ้าได้นั่นเองครับโอเคครับข้อมูลทุกอย่างที่ผมนำมาฝากให้กับเพื่อนเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะเล่นที่กำลังรอเล่นนะครับสำหรับ OBT 6เมษายนนี้ครับสำหรับ Ragnarok Origin เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับและสนุกเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังเข้าไปเล่น Ragnarok Origin ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับถ้าอยากให้ผมหาข้อมูลดีๆนะครับทำคอนเทนต์ดีๆมาให้กับเพื่อนๆหลากหลายข้อมูลครับสำหรับเกมนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆครับ